ทริปนี้นะคะก็จะไปที่ Paris Fashion Week กิจกรรมแรกที่ Chanel Invite Dinner with Chanel สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่ที่ดิวอลิสลา YouTube ค่ะทริปนี้นะคะก็จะไปที่ Paris Fashion Week Paris คือประเทศอะไรฝรั่งเศส ใช่จะไปฝรั่งเศสค่ะ เดี๋ยวมารอดูว่าจะไปไหนทำอะไรแล้วเป็นคอนเทนต์ยังไงขออุบไว้ก่อนแต่มั่นใจว่าดีแล้วก็คิดว่าเป็นอะไรที่ใหม่แน่นอนหันไปดูคนนู้น We are going to Prague sightseeingPrague, Czechoslovakia. No, ไม่ใช่งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ Transit ที่ดูไบรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะเดี๋ยวแตงโมก็คอยถ่ายให้นะทริปนี้แตงโมไปเที่ยวด้วยจ้าโอเคเราก็พักเบรกตรงกลางที่ดูไบนะคะอีก6ชั่วโมงเราก็บินต่อจากนี้แล้วเราก็ถึงปารีสเดี๋ยวเราก็ไปรอดูที่นั่นกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเนาะถึงแล้วค่ะไม่มีใครใส่แมสเลยนี่ก็คือเป็นมีคนมารับเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะไปเช็คอินกันที่โรงแรมวันนี้เป็นเดย์วันของการที่ถึงที่นี่วันนี้ก็สบายๆค่ะไม่มีอะไรจริงๆแล้วกิจกรรมที่จะเน้นจริงๆก็คือวันที่3วันที่4และ5เดินเล่นกันเนาะก็เดี๋ยวไปรอดูกันค่ะถึงที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วค่ะโรงแรมสวยมากคุณเซบาสเตียนเป็นคนเลือกโรงแรมให้ก็อยู่พักที่บูการีนะคะยังไม่รู้เลยว่าห้องเป็นยังไงเพราะว่ามาถึงแล้วยังเช็คอินไม่ได้ ก็เดี๋ยวไปขอเดินเล่นในแอเรียนี้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวให้โมอินเสิร์ตให้ดูว่าภายนอกของโรงแรมเป็นยังไงนะคะต้องเดินเล่นกี่ชั่วโมงต้องเดินเล่น4ชั่วโมงเพราะตอนนี้ประมาณ11โมงกว่าจะเช็คอินได้ก็คือบ่าย3เขาบอกว่า What are they saying? They're saying like because of right now it's fashion week yeah. so we can check in at 3ป่ะงั้นเราไปเดินเล่นกันเลยไหนอ่ะอะไรวะเมื่อกี้เดินมาได้ด้วยกันน่ะแล้วก็อยู่ก็เซฟก็หายไปเลยตอนนี้คือเซฟอยู่ไหนดีกว่างงยืนงงที่ปารีสวิวเป็นอีลิแซฟเลยตรงข้ามซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปดูแบรนด์เขาสวยงามสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ตื่นแล้วเดี๋ยวเราก็ขอถ่ายรูปก่อนเสร็จปุ๊บเราก็จะไปเดินเล่นกันตอนนี้นะคะเราก็อยู่เส้นที่ช้อปปิ้งกันมันจะมีหลายช็อปมากจะเดินเล่นช้อปปิ้งก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราค่อนข้างว่างเราก็จะเข้าช็อปก่อนที่เราจะเริ่มแบบว่าเข้าสู่ความแฟชั่นวีคใดๆนี่ก็คือเย่งส้นเลยนะสู้ป่ะสู้สิไม่สู้ก็คงไม่ใส่มาช้อปปิ้งหรอกขอไปช้อปปิ้งก่อนวันนี้นะคะเราก็ไปเดินช้อปปิ้งกันมาเรียบร้อยแล้วได้อะไรมาบ้างแฮปปี้ก็ได้หลายอย่างแหละก็ได้ซื้อของฝากให้คนอื่นอะไรเงี้ยก็แฮปปี้ This is Andy Lu again ถ้าคนที่จำได้ Hello จำใจจำได้ก็คือ We met him in LA episode ใช่ Many months ago ใช่แต่ตอนนี้เราก็คือมาต่อแถวสำหรับกินหมูสเต็กนะคะอยู่ยังอยู่มาก เราได้เข้ามานั่งในร้านนี้แล้วค่ะ
แถวยาวมากคุ้มไหมคุ้มยังไม่ได้กินเนื้อถ้าขับก็คุ้มแล้วขอไปกินก่อนนะคะทุกคนเอ้าไม่อธิบายอะไรหน่อยหรอโอเคก็คือมันไม่มีอะไรเลยก็คือเดินเข้ามาไม่ต้องสั่งอะไรอ่ะก็คือตามนั้นนะเพราะว่าทางร้านที่มีแค่นี้ก็คือมีแค่เป็นฝายกับเนื้อแล้วก็ไม่ได้มีไทป์ของเนื้อให้เราเลือกด้วยก็เป็นอะไรที่ง่ายๆและสาขานี้ก็เป็นออริจินอลวันนะคะขอไปกินก่อนนะคะเพราะว่ามันมาถึงพัทยาแล้วไหนชิมให้เขาดูหน่อยกินเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้เราจบคลิปกันแค่นี้จริงๆแล้วอ่ะพรุ่งนี้ก็จะมีอีกวันนึงที่พวกเราว่างแต่ของไม่ถ่ายละกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงเลยคือวันที่เราจะไป Dinner with Chanel ค่ะรับรองว่าสนุกแน่ๆฟังแน่ๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็กลับมาเจอกับดิวอีกแล้วหลังจากที่หนีไปช้อปปิ้งตั้งหลายวันไม่ได้หลายวันขนาดนั้นปะ2วันเองใช่เบาๆตอนนี้ก็เข้า work mode แล้วค่ะวันนี้เป็นกิจกรรมแรกที่ Chanel Invite เขาก็จะเป็น Dinner with Chanel วันนี้นะคะก็จะเป็นลุคเบาๆก่อนที่พรุ่งนี้จะไปดูโชว์แล้วทำไมยูนถึงไปดินเนอร์กับ Chanel ก็เพราะว่าหิวข้าวแหละ เขาเชิญมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปและในอินเทชั่นมีเราก็เลยไปก็แค่นั้นเราก็พยายามทำตามสเกดิวที่เขาวางไว้ให้อะไรเงี้ยแล้วทำไมแบบพ่อแบรนด์นี้หรอถึงไปแบรนด์ Chanel ก็เป็นแบรนด์ที่เรารู้จักตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ต้องเก็บตังค์ในการซื้อนั่นนู่นนี่มันก็ค่อนข้างมีสตอรี่แล้วคืออะไรอ่ะตอนแรกถ้าจะต้องทุกคนต้องเริ่มจาก Chanel อ่ะทุกคนน่าจะต้องเริ่มจากต่างหูราคาแบบอุ๊ยคู่ละหมื่นกว่าบาทเอื้อมไม่ถึงมีเกิน5คู่นี่ก็คือโหดมากหนูมากแล้วเลยพี่มีมก้องกินทำไมไม่แต่เราไม่ได้ทำแต่หูใช่เหรอเธอเริ่มจากอะไรเริ่มจากกระเป๋าเลยโอ้โหอุ๊ยขนลุกเลยนะก่อนจะมีกระเป๋า Chanel อ่ะใบแรกค่ะคือเป็น Chanel Boy ก็แบบมหาลัยแล้วอ่ะแล้วก็ค่อยๆชอบมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าโอเคพอวันนึงเราแอฟฟอร์ดไหวแล้วเราก็ค่อยทยานไปเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้แต่ก็แบบน่ารักน่ารักก็ถ้าถามว่ามาได้ยังไงต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่เป็น Chanel Thailand ที่เชิญมานะเป็น Chanel ที่อเมริกาเขาเชิญให้มาดูโชว์โชว์ที่เราจะไปดูในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นโชว์แบบ Spring Summer Collection ทุกคนถ้าติดตาม Chanel ก็จะต้องรู้ทั่วกันว่า Spring Summer เป็นอะไรที่โชว์ค่อนข้างใหญ่ของ Chanel แล้วทุกคนค่อนข้างแบบให้ความสนใจอะไรเงี้ยแล้วก็เอาตรงๆมันก็เหมือนมาตามฝันแรกก็คือครั้งนึงในชีวิตลองดูโอเคเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วพอเรามาเนี่ยเรามาในฐานะเป็นลูกค้าเราไม่ได้มาในฐานะเซเลบริตี้หรืออะไรต้องออกตัวไว้ก่อนนะคือดิวมาในฐานะแบบเป็นลูกค้าแล้วก็แปลว่าจะเป็นเปียใช่ไหมคะใช่ไหมเราเป็นลูกไม่รู้เราก็เป็นลูกค้าเพื่อแบบว่าโอเคลูกค้าที่เราย่อกับ Chanel ประมาณนึงอะไรเงี้ยเราก็มาแล้วเราพอเรามาปุ๊บเล็กๆมาใหญ่ๆชอบแล้วก็โอเคต้องมีหน้าผมมาเพื่อให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์ในงานนี้อะไรไม่มีสปอนเซอร์อะไรทั้งนั้นสปอนเซอร์ตัวเองอ่ะไหนพี่ลองบอกหน่อยว่าวันนี้มาลุกอะไรหน้าผมเป็นยังไงลองถามเมคอัพมั้ยเมคอัพคิดยังไงเมคอัพคิดมาแล้วเพราะว่าคิดแบบตั้งใจคิดมากว่าการมากับ Chanel ครั้งนี้คือทุกอย่างต้องคือแบบสวยเรียบโก้ดูน้อยดูไม่พยายามเลยแต่ลุควันนี้อยากให้แบบมีความเฉียวนิดนึงคือมีตาที่แบบว่ามีเส้นนำสายตาให้ดูมีความเปรี้ยวหน่อยๆพอไปอยู่กับชุดที่มันแบบเรียบๆมันจะได้ดูมีอะไรนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบสมูทหรือว่าอะไรให้มันดูเยอะเกินไปให้ยังดูแบบน้อยอยู่ตอนนี้คือฟิล์มกดดันแล้วผมก็เตรียมคำตอบผมมาอ่ะผมเป็นยังไงผมก็เป็นเรียบๆค่ะอยากให้พี่ดิวแบบว่าเปิดหน้าพี่ดิวเปิดหน้าเราก็สวยกว่าแล้วก็จะมีเส้นหน้าเส้นนึงเพื่อดึงให้แบบหน้าดูเรียวขึ้นนิดนึงงั้นก็เดี๋ยวแม่จะพึ่งมันทำไปกินนานหรือเปล่าอะไรนะทุกคนงงกันมากมีไหมต่อไปนานไหมแบบในงานแบบมีอีเวนต์อะไรอื่นก็คือในงานก็น่าจะเป็นแบบว่าดินเนอร์ซึ่งก็ยังไม่รู้เหมือนกันเลยว่าในงานมันจะเป็นยังไงแล้วก็อะไรยังไงแล้วเขาบอกธีมไหมเขาก็ไม่ได้บอกธีมอะไรนะแต่เขาก็จะบอกว่าโอเคมันเป็นแบบว่าเป็นดินเนอร์วิชแนลแล้วก็แนวค็อกเทลหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะอินเสิร์ตมาให้ทุกคนดูว่าบรรยากาศในงานเป็นยังไงแล้วก็แขกคนอื่นที่เขาไปเนี่ยเขาทำการบ้านยังไงแล้วก็มาในลุคอะไรยังไงกันก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวดิวขอไปแต่งหน้าทำผมให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมานั่งคุยกันอีกรอบนึงนะตอนนี้ก็ให้อินเสิร์ตบรรยากาศไปก่อนโอเค
คะก็หน้าเสร็จแล้วผมเสร็จแล้วค่ะต่อไปก็คือเป็นการแต่งตัว dress up ต่างๆนะงั้นก็ตามดิวมาเลยดีกว่านี่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าหน้าผมต่างๆก็เดี๋ยวในรายละเอียดชุดแล้วก็ accessory ต่างๆเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อข้างนอกดีกว่าขอตัวไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอกนะคะนี่เลยค่ะก็แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงวันนี้ด้วยความที่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นแค่ดินเนอร์เฉยๆกับชาแนลไม่ได้แบบเป็นอะไรที่ซีเรียสขนาดนั้นเราก็เลยพยายามจะทำออกมาให้ชิลที่สุดง่ายๆที่สุดแล้วก็ดูแบบไม่เยอะเพราะว่าเราเป็นแค่เกสลูกค้าที่เขาอยากเชิญไปดินเนอร์ก็กลัวว่าโอเคถ้าเราจะแบบแต่งเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะดูแบบตะโกนเกินไปอะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามทำให้แบบน้อยที่สุดเครื่องประดับเครื่องเพชรอะไรยังไงแม่เรื่องเครื่องเพชรพยายามแมทช์กับลุคโดยการที่มีแบบพวกเครื่องเพชรหรือพวกอะไรมาแบบทำให้มันดูมีอะไรแต่ไม่ตะโกนมากเกินไปเป็นแมทช์ใช่ก็คือแมทช์ให้มันแบบว่าดูน้อยๆจุ่มๆจิ๋มๆน่ารักอะไรอย่างงี้จากร้านไหนแม่เครื่องเพชรอะจริงๆเราเป็นคนที่จริงๆก็ชอบอยู่แล้วเนาะถ้าอย่างที่เห็นก็คือแบบมีหลายแบรนด์ที่เราก็เคยซื้อกันอะไรเงี้ยแต่สำหรับอันนี้อะเราก็พยายามเลือกเพชรที่ค่อนข้างไม่ได้แก่มากหรือว่าไม่ได้อลังการไม่ได้เวอร์มากเราก็จะเลือกเพชรวัยรุ่นหน่อยที่มันวัยรุ่นหน่อยแล้วก็มีหลายสไตล์ในร้านนั้นอะไรเงี้ยสำหรับเครื่องเพชรวันนี้นะคะที่ดูใส่ดิวก็จะซื้อจากร้าน Fortune by Emmy Jewelry ซึ่งเขาก็จะมีหลากหลายแบบมากๆสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะก็อย่าลืมลองเข้าไปดูก็จะมีอะไรแบบจุ๊บๆจริงๆราคาน่ารักน่ารักไม่ได้แบบว่าสะเทือนขนาดนั้นแล้วนี่คือเขามารับใช่ป่ะพี่ดิวใช่ก็ด้วยความที่ว่าเราเป็นแขกของเขาเขาก็จะมีรถจากทางชาแนลมารับเราทุกๆวันที่เราทำกิจกรรมอะไรต่างๆแล้วก็ไปกินดินเนอร์แล้วเราก็กลับมาแค่นั้นเองวันนี้กิจกรรมก็จะง่ายๆเดี๋ยวมารอดูดิวตอนขึ้นรถอีกทีนึงนะคะตอนนี้ขอไปถ่ายรูปเล่นก่อนนะตอนนี้นะคะก็กลับมาที่ห้องแล้วค่ะเหนื่อยมากเลยเจ็บคอเพราะว่ามอมอยเพื่อนใหม่ๆเต็มไปหมดให้คุยอย่างเดียวเลยเหรอไม่ก็มีเราก็เดินไปใช่ป่ะเราก็มันก็มีค็อกเทลก่อนแล้วเราก็มีแบบกินชิ้นเล็กชิ้นน้อยนั่นนู่นนี่แล้วก็ขึ้นไปดินเนอร์ตอนดินเนอร์ก็ไม่ได้อินเสิร์ตอะไรมาให้มากอินเสิร์ตมาให้คร่าวๆเนื่องจากว่าเขินพูดตรงๆแบบจะเป็นแบบอิชานีคนเดียวที่ไปถ่ายตลอดมันก็กระไรอยู่ก็ขอจบคลิปวันนี้เท่านี้ละกันง่ายๆสั้นๆมีอะไรจะถามไหมคะคนเยอะไหมก็แน่นแต่เหมือนแบบไม่ได้เยอะมากน่าจะเป็นแบบลูกค้าที่เป็น VIP จริงๆของ Chanel ที่ไปนั่งกินกันนะเพราะว่าแต่ละโต๊ะก็จะแบบมาจากนิวยอร์กมาจากนั่นนู่นนี่แต่ของเราเราไปจาก LA เพราะว่าเราไปตามที่นั่นใช่ไหมล่ะเราก็เป็นลูกค้าจากที่นั่นทั้งนี้ทั้งนั้นก็จบคลิปเท่านี้วันนี้พรุ่งนี้คือไฮไลท์เพราะพรุ่งนี้จะไปดูโชว์ทุกคนที่คุยในงานก็คือแบบตื่นเต้นมากเกี่ยวกับโชว์วันพรุ่งนี้เพราะว่าเป็น Spring Summer ในรอบ3ปีที่เชิญคนเท่าเดิมแล้ว After COVID พรุ่งนี้ไม่ต้องเขินละคนหยิบโทรศัพท์มาถ่ายเดี๋ยวจะถ่ายเหมือนกันค่ะบ๊ายบาย ก็คือ Chanel Fashion Show ค่ะเป็น Spring Summer บอกราคาได้ไหมถ้าสำหรับเดรสอ่ะก็คือ7,000บาท